สบายดีล่าหน่อยมดทุกคนนะดูเนาะนะสันห้องปอหาลูกอ้าวเป็นจังไรดูอยู่ยาวอยู่เฮือนได้ยินหนังสือบอเนาะอาจารย์บางบาพวกหลานได้ยินหนังสือมดทุกคนนะลูกเนาะอ้าววันนี้ครูจะเข้าพาพวกเราเข้าสู่บทเรียนเนาะก็เข้าสู่บทเรียนนี้ครูขออนุญาตนะลูกเด้อเพราะว่าครูบอได้ใส่แผลปิดปากเพราะว่าครูอยู่เฮือนผู้เดียวนะลูกเนาะถ้าว่าครูออกไปตลาดหรือไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นครูก็จะใส่ทุกครั้งนะลูกเนาะอ้าววันนี้ครูจะพาพวกหลานเข้าไปสู่บทเรียนเขาเลยเนาะมื้อนี้เขาจะเรียนวิชาหยังวิชาคุณสมบัตินะลูกเด้อวิชาคุณสมบัติเนาะในสมองแล้วเรียนรอดบทที่เท่าไหร่พวกหลานจื้อบ่เฮาเรียนฮอดบทที่เท่าไหร่ลูกบทที่สามนั่นเองเห็นบ่มื้อนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทที่สี่เนาะก่อนจะเข้าบทที่สี่นี้ครูจะทวนคืนบทเรียนเก่าสักก่อนนะลูกเนาะมาเบิ่งคำถามทวนคืนเขาเลยคำถามทวนคืนมันบอข้อที่หนึ่งครับว่าเมื่อพบบทพึกหัดมันบอยากเฮาควรเลือกวิธีใดมันบอข้อกออดทนมีสติแล้วขอเบิ่งนะโมข้อขอตั้งใจแก้แต่บ่สำเร็จเนาะข้อคอคอยอดทนมีสติแล้วขอเบิ่งนะขอให้หมู่อธิบายให้อยู่ในนี้เนาะข้อใดที่ถูกต้องที่สุดดูให้พวกหลานหมายข้อนั้นมันบอข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คืออย่างดูข้อขอคอยนั่นเองมันบอกอดทนมีสติแล้วขอให้หมู่อธิบายให้เนาะให้หมู่อธิบายให้บอหรือว่าให้ครูอาจารย์บอหรือว่าอายเอ่ยต่างๆเนาะอธิบายให้หรือพวกหลานกลับมาเฮ็ดคืนอันนั้นแบบตัวข้อขอคอยนี่จะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเลยเนาะลูกเนาะเอาวันนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทที่สี่เลยนะลูกเด้อบทที่สี่มันบอกบทที่สี่เนาะหูบุญคุณปู่ย่าตายายเนาะคำว่าหูบุญคุณจะไหนลูกเห็นปู่ย่าตายายในเฮ็ดจังไหนทับตีเลยบอเนาะจะเฮ็ดจังไหนนั่นเพราะว่าเพิ่นเนาะเป็นผู้มีคุณงามความดีต่อชาติต่อครอบครัวเนาะหรือว่าต่อลูกหลานเมื่อสุคนนะลูกเด้อเพราะนั้นเห็นเฮ็ดจังไหนต้องทักทาสบายดีจะมันบอสิ่งที่เฮ็ดได้ที่ว่าสิ่งที่เฮาช่วยอย่างใดเนาะช่วยอันน่ะพ่อแม่บ่หรือว่าช่วยปู่ย่าตายายเฮาต้องเฮ็ดอันนั้นก็แม่นบุญคุณคือกันเนาะหรือว่าเฮาเนาะตัวอย่างว่าปู่ย่าตายายได้ล้มหายตายจากไปแล้วเฮาไปพยายามบุญสงกรานต์เนาะเฮาไปล้างธาตุบ่หรือว่าไปสมมัดสมมาพ่อแม่บ่จังซี่อันนี้ก็แม่นข่มหูบุญคุณคือกันลูกเด้อสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งลูกเนาะข้อที่หนึ่งอะครับว่าเป็นยังนักเรียนจึงหูบุญคุณเนาะปู่ย่าตายายครับมันบอกเวลาตอบพังก็ตอบว่าย้อนยังนั่นน่ะย้อนเนาะย้อนว่าปู่ย่าตายายเป็นผู้มีบุญคุณความงามดีต่อชาติต่อครอบครัวนั่นเองเนาะคำตอบสั้นๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามีความหมายอย่างลึกซึ้งลูกเนาะความหมายนี่จะกว้างขวางมันบอกถึงว่ามันน้อยก็ตามแต่ว่าเวลาพลันตีความหมายต้องเป็นกว้างๆเนาะแล้วข้อที่สองเพื่อตอบแทนบุญคุณปู่ย่าตายายนักเรียนต้องประพฤติตนแนวใดมันบอกตอบนักเรียนต้องประพฤติตนเป็นคนดีฮักและเสริมขยายมูลเสืออันดีงามของครอบครัวปู่ย่าตายายตลอดไปก็คือพลันเป็นนักเรียนตัวอย่างเนาะพลันเป็นนักเรียนพลันก็ต้องยังตั้งใจเรียนกันอันนี้ก็แม่นคือกันการตอบบุญคุณของอนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือกันเนาะตั้งใจเรียนให้เก่งแม่นบ่แล้วก็พังความครูความพังความครูบาอาจารย์เมื่อทุกคนพ่อแม่เนาะอันนี้ก็แม่นการตอบบุญแทนคุณคือกันอันนี้ก็แม่นลูกเด้อสําหรับบทเรียนเฮาของบทที่4นี่เนาะก็หมดเพียงซํานี้มื้อนี้ครูจะภาคเป็นเบียกบ้านให้พวกหลานก็คือมีอยู่ทั้งหมดแม่นประมาณ5ข้อลูกเนาะ5ข้อมันบ่บ่แม่น5ข้อลูกเนาะอาจารย์ขอโทษเด้อ5ข้อแม่นล่ะลูก5ข้อคือข้อที่1มันบ่ลูกข้อที่1นี่มันบ่ข้อใดที่แสดงถึงความหูบุญคุณปู่ย่าตายายเนาะข้อกอไก่ครับว่าไปตามใจตัวเองข้อไข่ไปไว้ทาสปู่ย่าตายายข้อขวายบ่นับถือระเบียบวินัยของครอบครัวพวกหลานสังเกตว่าตัวใดที่ถูกต้องที่สุดเนาะให้พวกหลานหมายเอาเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเนาะอยู่ในกอคอคอนี่มันบอให้พวกหลานหมายเอา
แล้วส่วนข้อที่สองครับว่าทุกคนล้วนแต่มีปุญญาตายายมันบอกเป็นกกเขาของตนเองเฮาควรเฮ็ดอันดีงามและเสือซ้ายของตนเองข้อความนี้แม่นเนี่ยมันบอกข้อกอไก่ครับว่ารักษามนเสืออันดีงามของครอบครัวข้อขอไข่กฎระเบียบขอคอยบ่นับถือระเบียบวินัยครอบครัวและเสือสายพวกหลานอ่านเบิ่งแล้วตัวใดถูกต้องที่สุดให้พวกหลานหมายออมเอาลูกเนาะแล้ววันนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อข้อที่สามข้อที่สามให้พวกหลานเขียนใส่บรรจมิตรลูกเนาะครับว่าเขียนเบียกบ้านตัวเองเฮ็ดไรและบ่ทันเฮ็ดไรเนาะอยู่ครอบครัวนักเรียนจงเขียนเบียกที่ตนเฮ็ดไรเพื่อสแสลงถึงการหูบุญคุณปุญญาตาใหญ่มันบ่เขาก็ไก่พังชิดเนี่ยตัวอย่างพระเฮ็ดยังได้แล้วที่จะเฮ็ดได้แล้วเนี่ยนะให้พระรันเขียนใส่หนอข้อที่หนึ่งก็ไก่มีเฮ็ดยังได้แด้เขียนใส่ข้อไข่ก็เช่นเดียวกันข้อควายก็เช่นเดียวกันแล้วตัวนี้เนาะเบียกที่พวกหลานเฮ็ดยังบ่ทันได้มียังแด้นอกให้เขียนใส่มันบ่ให้เขียนใส่แต่ละข้อนี่มันบอกก็ข้อคอนี่ลงมาเบียกที่พวกรันยังบ่ทันเฮ็ดไรตัวนี้มันบอกตัวเทิงนี่แม่นเบียกที่พวกรันเฮ็ดได้ให้เขียนใส่ตัวนี้แล้วเบียกที่บ่ทันเฮ็ดได้มันให้เขียนใส่ตัวตุลุมนี้มันบอกแล้ววันนี้ครูจะพาพวกรันไปต่อข้อที่สี่นั่นเองข้อที่สี่นี่ครับว่าการตั้งใจเรียนหนังสือและพึกผลล้อล้อมตนเองให้กลายเป็นนักเรียนดีให้กลายเป็นคนดีของครอบครัวข้อความนี้หมายถึงอย่างเนาะข้อก่อไก่ความรู้มั่นขยันเพียรข้อไข่ความอดทนพยายามข้อคอยการฝึกผลตนเองให้กลายเป็นคนซื่อสัตย์ให้พวกหลานเบิ่งแล้วตัวใดถูกต้องก็ให้หมายอ้อมเอาตัวใดตัวหนึ่งเนาะที่ถูกต้องที่สุดอยู่ในกอคอคอนี้เป็นบ่บัดนี้ข้อที่ห้าถึงมาครอบครัวอยู่ไกลแต่ไปยามพอเท้าแม่เท้าปู่และย่าทุกๆปีหมายถึงอย่างขอก็ใกล้ฮู้บุญคุณขอคอยรักษามูลเสือขอคอยหน้าทีรับผิดชอบเนาะตัวใดถูกต้องที่สุดให้พวกนั้นหมายออมเอาดูเด้อสำนับบทที่4เนาะมาฮอดนี้ก็หมดเพียงส่ำนี้ครูขอภาคให้พวกหลานไปเฮ็ดแล้วตัวใดบ่เข้าใจให้แซดหรือโทรถามครูได้เนาะแล้วครูจะอธิบายเพิ่มเติมเวลาเฮาเรียนผ่านซูม Google Meet อีกทีนึงเนาะอีกให้พวกหลานอีกเพิ่มเติมเนาะและอีกอย่างหนึ่งเวลาพวกหลานอยู่ยาวอยู่เฮือนก็ให้ตั้งใจเฮียนและให้ฟังความพ่อความแม่ให้ฟังความครูบาอาจารย์เมื่อทุกคนเนาะแล้วก็ให้ตั้งใจเฮียนเวลาจะออกไปใส่ถ้าบ่จําเป็นแท้ๆกับครูก็บ่อยากให้พวกหลานออกไปใส่เด้เนาะถ้าพวกหลานจะออกไปใส่แท้ๆก็ให้พวกหลานใส่เพปิดปากหรือแม็กเนาะและอีกอย่างหนึ่งเวลาพวกหลานเฮียนออนไลน์นี้เนาะเวลาพวกหลานเฮียนแล้วให้เอาโทรศัพท์นั้นไปสากเมียนหรือว่าให้พ่อแม่เมียนเนาะบ่ให้ดินเกมไล่นะลูกเด้อแต่ละคนให้ตั้งใจเห็นหมดทุกคนเนาะมื้อนี้อาจารย์จึงกล่าวคำว่าขอขอบใจนะลูกเนาะ